พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ที่จังหวัดตากค่ะเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ครั้งที่2นะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบค่ะ ตลาดนัดแก้หนี้ครั้งที่2ของจังหวัดตากนะคะก็จัดขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบให้ไ,ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายสนองนโยบายรัฐบาลที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหานี้นอกระบบสามารถที่จะเข้าถึงอาชีพแล้วก็เข้าถึงการบริการสินเชื่อในระบบ ซึ่งที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอแม่สอดเนี่ยก็มีผู้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้ว115ารายมูลหนี้เนี่ยรวมอยู่ที่ หละขออภัยค่ะ5้าล้านหกแสนสอบาทนะคะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้กับลูกหนี้ไปแล้วทั้งสิ้น42รายเจ้าหนี้80รายรวมแล้วมูลค่านี้อยู่ที่5้าล้านห้าแสนบาทคิดเป็นร้อยละ45,92ของผู้ที่มาลงทะเบียนค่ะสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่2นะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการร่วมให้ความช่วยเหลือลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ต้องการของความช่วยเหลือนี่นอกระบบโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ครับได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.depa.debt.dot โดปานะครับ d o p a. g o. t s นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันไทย ID ของกรมการปกครองหรือว่าจะเป็นสายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมครับ1567งําย้ำนะครับ1567หรือว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือว่าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ